นะนะครับความจำกับความคิดความคิดถ้าว่าความจำถามว่าความจำความคิดอะไรมันมีก่อนกันถ้าถามผมนะผมบอกว่าความจำมันจะมีมาก่อนความคิดเช่นความจำเมื่อพบชาติที่แล้วมาเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่บรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมหรือบรรลุทางชาติตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยครับหมดสิทธิ์โดยสิ้นเชิงใครนะความจำพบชาติที่แล้วมันมากับอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับมันมาจากตัวสเปิร์มของผู้พ่อเป็นผู้ผลิตตรงนั้นนะครับเล็กนิดเดียวนะแต่มันบรรจุความจำไว้ติดมันหลายพบหลายชาติทำไมถึงบรรจุได้มากนักมากมายนักถ้าหากว่าถึงทุกวันนี้มันกี่คลิกกันแน่มันกี่เทราไบต์กันแน่คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเท่ากับความจำในภพชาติที่ผ่านมาของมนุษย์ได้เลยไม่มีสิทธิ์ได้เห็นไหมครับทั้งตัวมันก็เล็กนิดเดียวตัวสเปิร์มเรามาคิดถึงวิทยาศาสตร์ที่มีในทุกวันนี้ไอชิปเป็นตัวเล็กนิดเดียวเท่ากับเล็บมือดูซิเขาประมวลผลกันหลายอย่างทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกันในโลกนี้เฉพาะในโลกนี้แต่ความจำของมนุษย์มันมาจากภพชาติที่แล้วด้วยดูซิมันจะขนาดไหนมันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมากมากมากและมากเลยตัวเอานะมันมาพร้อมกับตัวชอบเพราะมันจับไม่ว่าต้องเป็นนามมาทำมันเป็นนามแล้วพวกเป็นนามที่มันไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คำพูดอย่างนี้จะไปตอบตรงไหนน้อคือจะเข้าใจงั้นผมขอด้วยโอกาสคุยกับนักฟิสิกส์ระดับท็อปไฟท็อปเทนกันนะคำพูดต่อไปนี้นักฟิสิกส์เขาจะพูดเรื่องของควาเขาเรียกมากนะครับอะควาดาวควาเห็นไหมครับหรืออีกคำหนึ่งอะไรโบซอนฮิโบซอนเห็นไหมนี่ทางโลกพูดกันตรงนี้ในวิชาฟิสิกส์ถือว่าเล็กมา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 กแสนมากคือคำหนึ่งได้เห็นไหมนี่จะว่าทางโลกนะถ้าพูดตรงนี้จะใช้ได้มากมากมันบันทึกมาในสัตว์ตัวสัตว์ที่พ่อนั่นนะครับสิ่งนั้นเป็นความจดจำนะครับความจดจำนี้จะมาก่อนความคิดพอได้นะความจดจำพวกชาติแล้วจะมาก่อนมันมีก่อนนะมีก่อนมันถึงมาก่อนความคิดมันมาในวาระที่เราแอบมาเนี่ยครับนั่นคือความคิดโอเคนะทีนี้จะมาถึงนาทีนี้ท่านมากี่ปีได้รู้ได้เห็นผ่านอายตนะ5ซึ่งเป็นระบบของประสาทระบบของประสาทอย่าไปไกลก็คือระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติของร่างกายของเราพอเวลาพูดถึงระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็เนียนในระดับ
ที่มันเนียนแล้วนะที่บอกว่าประจุบวกกับประจุลบทั่วไปรู้จักกันดีไฟฟ้ากระแสแต่เป็นความสุขผมว่ามันจะเล็กกว่าสำหรับประจุเพราะไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอื่นได้ในเรื่องของไฟฟ้าไม่ว่าจะพูดว่าไฟฟ้าสถิตหรือไฟฟ้ากระแสก็ตามเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตมันจะเกินกว่าคำว่าประจุบวกกับประจุลบสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกความรู้สึกนั่นนะครับมันก่อให้เกิดความนึกคิดเห็นไหมครับตัวความรู้สึกนั่นแหละก่อให้เกิดความนึกคิดก็แปลว่ามันก็เริ่มมาตั้งแต่ใครจำความได้ก็อยู่ในนั้นก็จะจำไปนึกถอยหลังจะจำความได้แค่ไหนก็นึกไปนึกไปมันไปต่อไม่ได้เพราะมันสุดที่จะนึกได้ก็แปลว่าจำความไม่ได้ในช่วงนั้นถามว่ามีไหมมีมันมีต่อนะเพราะมันมีที่มาเมื่อมีที่มามันก็ต้องมีที่ไปกลับนะถอยหลังกลับมันมีที่มาจากนั้นก็ตามถอยหลังกลับที่ไปถอยหลังกลับไปหาที่มานี่นะเดินต่อไปไปหาของเก่าเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าระบบความจดจำมันจะขาดตอนเพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นถามว่ามีไหมมีแน่นโอเคนะคำถามง่ายๆมีว่านับจากนี้ถอยนับจากนาทีนี้ถอยหลังนะไม่ทราบว่าท่านมีหรือตัดไปไม่รู้จำความได้7ปี5ปี3ปี1ปีจำได้ไหมครับเห็นไหมนั่นมันจะขาดความจำถามว่ามันมามีไหมมาก็ตั้งแต่ในท้องมาตั้งแต่มาจนถึงที่มาสิ่งนั้นนะครับมันจะถอยหลังไปหาตรงนั้นได้โดยจิตเพราะจิตนี่มันจะถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นของที่มาทั้งหมดได้จิตเนี่ยปัดคำว่าเรื่องจิตไปเพราะอะไรบางมีส่วนที่บอกว่าความคิดมันจะทะเลาะกับความจำเราไม่ถึงความจำความจำของท่านนั่นแหละพิจารณาดีนะฮะทุกความคิดของท่านบอกไปเลย 99% จะมาจากความจำของท่านนั่นเองที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกๆความคิดของท่านจะมาจากความจำของท่านที่ใช้ในการดำรงดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เฮ้ยเรามันก็ไม่งงนะพยายามอย่างงงแน่นอนไม่คิดหนังหน้าบนหมอกไม่ได้ต้องยอมรับตรงนั้นไว้ก่อนกันคิดหนังหน้าบนหมอกไม่ได้ฟังให้ทันค่อยๆคิดจากแล้วท่านจะรู้ว่าตัวท่านมีไอดีอยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละนะนะบ้านเราทีวีเนี่ยมันเป็นสถานีธรรมชาติตัวธรรมชาติตัวท่านนั่นแหละเลยธรรมชาติตัวผมด้วยผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมเนี่ยว่าผมรู้จักธรรมชาติในตัวผมดีมากด้วยดีไปไม่จุดจบเลยงั้นก็ชักชวนกันให้ท่านได้รู้จักธรรมชาติอันเป็นตัวท่านด้วยในเวลาถึงบอกว่ามันทั้งมีประโยชน์ต่อกันและกันในระหว่างผู้อยู่ในจอหรือนอกจอหรือหน้าจอเห็นไหมครับนะนี่ฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากที่ลุงบอกว่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะผิดหรือถูกประการใดถามโดยนะครับทุกความคิดของท่านทุกวันนี้มันจะมาจากความจำของท่านเองประมาณ 99% เลยเนี่ย
หรือ 1% เนี่ยที่ระหว่างให้ผมเวลาเดี๋ยวนี้นะไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลานี่นะผมเล่าเที่ยงผ่านมาตรงนี้นั่นท่านก็มีความคิดและจะทอดกับความจำของท่านโอเคไหมเดิมความคิดของท่านมาจากความจำของท่านเช่นท่านไปอยู่คนเดียวเนี่ยก็ตามทีครับและหรือไปพูดใครไปพูดคุยกับใครเรื่องก็ไม่รู้แหละนี่คือเรื่องของท่านกับคนของเขานะทีนี้ท่านกับผมเนี่ยก็อะไรทำไมไอ้ที่ฟังกันมาเนี่ยมันเรื่องมีความคิดคือของใหม่ของใหม่ลงหมอกใส่เข้าไปเข้าหูสู่จัดคิดไอ้ตัวความคิดตรงเนี้ยมันจะไปทะเลาะความจำเดิมๆของท่านเองก็เลยต้านกันขึ้นมาอ่ามันต้านคนเดิมท่านหรือเปล่าถ้ามันต้านแปลว่าท่านจะไม่เข้าใจเป็นอันด้วยถ้ามันต้านถ้ามันไม่ต้านโอ้โหไปได้เลยสง่างามมากเนี่ยโอเคนะนะก็ไม่อยากจะให้มันต้านเพราะว่าสิ่งที่ผมมีมันเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านมีอะไรต่อพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับที่มันซ่อนอยู่ในเสียงลุงหมอบนะซ่อนในภาษาของลุงหมอบด้วยแหละครับเห็นไหมคำพูดอย่างนี้มันไม่มีใครเขาพูดหรอกในโลกนี้ผมเชื่อมั่นนะว่าลุงหมอพูดคนเดียวพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหมอบและซ่อนอยู่ในภาษาของลุงหมอบเนี่ยเพราะนักกว่าเห็นภาษาแล้วถ้าท่านเข้าใจท่านไหนก็มีคุณที่มีบุญบุญคือความเข้าใจนะครับก็หวังว่าคงจะตามทันและไม่งงโอเคไหมพยายามย้อนให้ได้นะครับย้อนไปเถอะการมาเรื่องความเรื่องมันเถอะเราจะรู้เองว่าเราเกิดใจสุดท้ายนะแปลว่าท่านจะรู้ตัวท่านเองในส่วนตัวเป็นปฏิตังของท่านเองโดยเฉพาะมันถึงยุคนั้นนะครับหลังยุคของมนุษยชาติจะรู้เรื่องเราที่ลงหมอกกำลังรอบสู่กันกลางในแบบสาธารณะนั้นยูทูบบ้านเราปฏิบัติในสาธารณะไม่ได้ล็อกเก็บไว้ตามส่วนตัวเลยมีแต่ก็ปล่อยเต็มใครเก็บตรงได้ยังไงแบบไหนก็เอาไปใช้ในรูปแบบของภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับนั้นคนที่มีบุญก็จะเข้าใจภาษาไทยสื่อสารกันโดยง่ายคนที่ไม่มีบุญใช้ภาษาไทยสื่อสารกันก็ไม่เข้าใจกันในการก็เลยปล่อยเกิดการทะเลาะกันในการตบตีกันเห็นค่ากันนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามของโลกขึ้นในคนไทยประเทศไทยมาแล้วตัวอย่างที่มันไม่ดีของโลกของมนุษยชาติเกิดขึ้นมาชาวโลกจะรู้กันหมดคนไทยทะเลาะกันตบตีกันยกพวกตีกันยกพวกทะเลาะกันจนกระทั่งนะไม่ไปต่อแล้วท่านก็รู้เห็นอยู่แล้วผมนะใช่ไหมแม่บอสถ้าใช่ก็จะทะเลาะไปทำไมแล้วนะเพราะฉะนั้นในความคิดกับความจำที่มันทะเลาะกันทำยังไงล่ะมันจึงจะไม่ทะเลาะกันก็ต้องลบความจำลบความจำลบความจำไม่ใช่เรื่องง่ายคือเพราะมันจำมันลบได้ยังไงนะไม่ถึงขั้นลบก็ได้แต่ขอให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดความเข้าใจปุ๊บมันจะลบไปในทีเลยนะเพราะนั้นจำมาจำในรูปแบบไหนล่ะจำมาในรูปแบบในภาษาของพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิจำในรูปแบบมิจฉาทิฏฐิพอเวลามาเจอภาษาสัมมาทิฏฐิเข้ามามันเลยเกิดความคิดทะเลาะกันในตัวท่านเองโอ้ไม่ได้ก็จะมองจำได้ยกเว้นพระสงฆ์
ฟังรายการที่มิจฉาสังวรยกเว้นผู้บวชเรียนเขียนอ่านมาโดยตรงจึงจะเข้าใจมิจฉากับสัมมาทิฏฐินะมิจฉาคือการไม่ดีกันนะจำสิ่งที่มันไม่ดีมาเข้าหูสนใจสมองบันทึกในสิ่งที่ไม่ดีเช่นไอ้คนเขาทะเลาะกันข้างบ้านหรือทะเลาะกันหน้าจอทีวีเห็นไหมก็รู้มันก็บันทึกเห็นไหมมันบันทึกโดยอัตโนมัติเป็นตรงบันทึกหรืออัตโนมัติโดยธรรมชาติของมันเองซึ่งรู้ว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะดูแต่มันได้ยินอันนี้คือบันทึกโดยอัตโนมัติสมองสมองเป็นแม่น่าสนใจเองใช่ไหมลุงเป็นแม่มันจะดูดีเองใช่ไหมแต่ว่าที่ทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นน่ะข้าถามว่าเองใช่ไหมบวกดีก็คือบวกข้าไม่ได้เครื่องเส้นสังเวยมานานแล้วลบไม่ดีมึงรู้ไหมกูเป็นใครแปลว่ามิจฉาเฮ้ยมันก็ดูมิจฉาเออมึงรู้ไหมกูเป็นใครทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นได้ยังไงอ่ะแล้วกูจะเอาอะไรกินกูจะมีอะไรสังเวยถ้ามนุษย์มีปัญญาแล้วกูจะอยู่ยังไงเฮ้ยทีมงานของมึงพวกของมึงทำไมหลุดพ้นจากการเป็นว่ายตายเกิดแล้วกูจะอยู่ยังไงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงคือใครมึงรู้ไหมกูเป็นใครแล้วต้องการอะไรอ่ะกูต้องการให้มึงหยุดนั่นน่ะทำอะไรอ่ะหยุดสิมึงต้องหยุดมึงต้องหยุดลงไปมึงพูดอะไรทุกคืนมึงรู้บ้างไหมมันทำให้กูอดอยากกูคือความมืดความบอดคืออวิชชากูคือพญามัจจุราชกูคือราหูมึงทำให้มนุษย์ฉลาดกูก็ตายหาสินอนหรือยังมึงมีอะไรจะว่ามาเขาพูดมารู้ตัวหรือยังว่าตัวเป็นใครอ่ะก็กูบอกอยู่ว่ากูคือความมืดกูคือความงมงายกูคือความโง่เขลากูคือการหลอกลวงกูคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมึงพูดที่พวกมึงพยายามจะเอามันไปจากกูพวกมึงทำให้มันต้องมีแสงสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกูไม่ยอมนี่เหรอที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าหลุมดำไอ้หลุมดำงั้นเหรอใช่ทำอะไรของมึงกันวะไม่เห็นจะมีดีหาอะไรเลยบอกจริงๆนะถามจริงเถอะว่าแกใช้คำว่าแกแล้วกันยิ่งใหญ่ลูกแนวของแกอยู่ที่ไหนยังไงลองบอกไปซิว่าจะไปถามลูกน้องแกว่าต้องการอะไรแล้วจะบอกถึงแกอีกทีหนึ่งถามลูกน้องของแกว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกลุ่มไหนของมนุษยชาติ
้าเป็นโลกใบใหม่มันจะเรียกกันว่าไอ้วิทยแย่งวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรทั้งอย่างถ้าเป็นรุ่นก่อนข้าคือผู้ครองแห่งไสยศาสตร์และไสยเวทถ้าถอยหลังไปข้าคือความกลัวถอยหลังไปอีกข้าคือความมืดบอดในการต่อไปข้างหน้าข้าจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างจะปิดให้มิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มนุษย์รู้ตัวตนของแท้ที่แท้จริงเพราะตอนนี้หัวหอกของเจ้าก็ไม่มาไม่เห็นมีข้าจึงต้องครองโลกครองจักรวาลของอาณาจักรของข้าก็แปลว่าดูมาแววมากเกินไปหรือเปล่าอืมกับมนุษย์น้อยเอ๋ยเจ้าแก่เอ๋ยเจ้าจะทำให้ข้าโกรธงั้นเจ้าจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเจ้าจะไม่ได้ไปพบสิ่งที่อันเป็นบริสุทธิ์ข้ามาขอให้เจ้าหยุดซะณวันหนึ่งเวลานั้นรู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าไหมทำไมข้าจะไม่รู้ก็ข้านี่แหละเปิดทางให้พุทธเจ้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์ใช่เวลานั้นใช่แต่มาวันนี้มันไม่ใช่มันคนละยุคแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าจะมายิ่งใหญ่เกินกว่ายุคที่เจ้ามาเนี่ยมันไม่ได้เพราะโลกใบนี้มันมีวัฒนาการรู้จัก AI ไหมเนี่ยจะ AI ข้าไม่สนหรอกข้ารู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าณวันนี้มนุษย์ก็ยังโง่เขลาอยู่ดีเห็นมีมาสั่งมาสอนกันหลายเจ้าแล้วก็ยังไม่เห็นมนุษย์มันจะหลุดพ้นสักทีแล้วข้าก็ไม่ต้องการให้มันหลุดพ้นด้วยแค่พุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ข้าก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดทางให้มนุษย์โง่ๆอย่างพวกเจ้าจะไปบรรลุทำไมจะไปรู้แสงสว่างทำไมอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วก็แปลว่าเจ้าเป็นคนที่ต้องการที่อยากจะให้มนุษย์โง่จะได้ดูแลง่ายอย่างนั้นใช่ไหมถูกเฮ้ยณวันนี้ข้าคือความยิ่งใหญ่แห่งองค์กรสร้างโง่เจ้าคงเคยได้ยินและทีมงานของเจ้าก็พูดลองทบทวนใหม่ดูสิองค์การช่องโง่มันคืออะไรก็ไอ้พวกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการศึกษาตรีโทเอกศาสตราจารย์ป้าบอคอแตก GDPอะไรก็ตามอ่ะที่พวกเจ้าต้องรับจากตะวันตกไอ้โง่ไอ้พวกหน้าโง่มีของดีอยู่ที่บ้านตัวเองก็ยังจะโง่ไปเอาบ้านเขานั่นแหละคืออาหารของข้าไอ้พวกหน้าโง่เราเข้าใจเข้าใจก็แปลว่าเจ้าต้องการจะให้หยุดไอ้พวกองค์กรโง่หรือว่ากลุ่มหน้าโง่นั้นใช่ไหมเจ้าจึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นข้าต้องการให้มันโง่ต่อเจ้าเป็นเหตุให้มนุษย์มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นล่าสุดข้าเห็นพวกมนุษย์บางตัวบางตนเริ่มเข้ามาหรือพาความมืดของข้าออกไปได้ในแต่ละมิติแต่ยังมีไม่มากพอข้าจึงเห็นว่าเจ้านั่นแหละคือตัวการร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นก็แปลว่าเจ้าต้องการมนุษย์เป็นเหยื่อของเจ้าอีกต่อไปใช่ไหมถูกถามว่ามนุษย์จะทำไหมก็มนุษย์มันโง่พวกโง่ๆก็ต้องอยู่กับข้าเจ้าโง่เองข้าไม่ได้ให้เจ้าโง่ข้าแค่บดบังแล้วพอพวกเจ้ามีแสงสว่างมาอย่างเช่นเจ้าก็ข้าก็ยังไม่เห็นว่ามนุษย์มันจะพัฒนาความโง่ของตัวเองได้เลยมันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของความมืดบอดอย่างข้าในการที่จะปกครองต่อไปจนกว่าจะมีพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือที่เจ้าเรียกว่าพระศรียะเมตไตรองค์ใหม่ซึ่งข้าก็บอกได้เลยว่าอีกนานมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่ข้าคือเจ้าแห่งผู้ครองความมืด
ข้าต้องเอาให้อยู่ข้าจึงมาคุยกับเจ้าไอ้ลุงแกหน้าโง่ถ้าขืนข้ายังปล่อยให้เจ้าพัฒนาคนต่อไปแล้วข้าจะเหลืออะไรข้าจะกินอยู่ยังไงข้าจะมีเครื่องเส้นสังเวยยังไงใครจะมาชื่นชมบูชาข้าเมื่อความแสงสว่างมาเยือนแห่งมนุษยชาติข้าก็จะเป็นหมาหัวเน่าแล้วข้าจะอยู่ยังไงเจ้าไม่คิดถึงโอ้โหใจข้าบ้างเหรอว่าข้าก็ต้องการบรรลุข้าอยู่เฝ้าโลกเฝ้าจักรวาลเฝ้าเอกภพพอเป็นเวลาแสนงานไม่เคยเห็นหัวข้าบ้างเลยไม่พาข้าไปบ้างเลยแล้วใครอ่ะจะมีศักยภาพมาพาข้าออกไปถ้างั้นรู้จักพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรมั้ยเนี่ยไอ้สามสัตว์สหายนั่นเหรอทำไมข้าจะไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันมาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ในขอบของโลกุตระธรรมและโลกียะต่อกันข้ารู้ข้าเห็นเพราะข้าอยู่ตรงจุดนั้นไอ้สามตัวนี่ก็แสบมันเที่ยวมาวอแวกับมนุษย์เหมือนมันมาอยู่กับมนุษย์มาปลุกระดมมนุษย์ทั้งฟ้าบกและน้ำอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าไอ้สามตัวนี่มันคืออะไรแล้วก็จะมีความสามารถปราบได้ไหมล่ะข้าจะปราบมันได้ยังไงในเมื่อมันเสมอข้ามันคือความสว่างที่มาบดบังความมืดอย่างข้าเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งน่ารำคาญเจ้ายังไงยังไงถ้าอย่างนั้นเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองได้ไหมทำไมต้องไปปลุกปั่นมนุษย์ในกลุ่มของเจ้าอ่ะในทางที่มันไม่ดีกับมนุษย์ชาติทั่วไปอ่ะเจ้ารู้ตัวไหมว่าเจ้าเป็นคนปลุกปั่นทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้เรื่องของข้านะก็ข้าบอกแล้วใช่ข้าเป็นเหตุแห่งความโง่เขลาทั้งปวงข้าเป็นราชาแห่งความโง่เขลาแห่งความปลุกปั่นแห่งความชิบหายของมนุษย์ก็ข้าบอกแล้วว่ามนุษย์มันโง่เองถ้าเจ้ามีดีพอซึ่งเจ้ากำลังทำอยู่ฉะไหนเลยเจ้ากลับไม่ทำให้ข้าบ้างข้าก็ต้องการแน่ใจวะแน่ใจนะว่าปรารถนาจะให้ทำให้สารและบริสุทธิ์ก็ข้าอยู่เยี่ยงเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนลำดับของการเกิดสรรพสิ่งข้าเห็นก่อนการแล้วข้าก็คือการข้าคือเวลาเจ้าคือก่อนเวลาที่ข้าจะเกิดข้าถึงโมโหมากที่เจ้าจะเอามาคนของการเวลาของข้าไปข้าอยู่นานอยู่ยาวอยู่ไกลอย่าคิดว่าข้าไม่ทรมานความทุกข์ของข้านั้นกัดกินหรืออาศัยความโง่ของมนุษย์ก็ไม่มากพอที่ทำให้ข้าพ้นทุกข์ได้ข้าจึงเดินทางมาหาเจ้านี่แหละงั้นเติมเชื้อเพลิงก่อนแล้วก็จะมีคำตอบแล้วกินอะไรมาได้ยังก่อนหน้านี้ก่อนจะมายืนจังก้าแถวๆนี้ข้ากินความมืดความบอดของมนุษย์ข้ากินความมืดบอดความโง่เขลามานานข้าไม่อาจกินอย่างอื่นได้เพราะถ้าหากข้ากินความสว่างตัวของข้าก็จะเล็กลงน้อยลงน้อยลงไป
จนข้ามีแต่ความสว่างแต่ข้าก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเข้าสู่ความว่างหรือความไม่มีอะไรได้พร้อมไหมล่ะพร้อมอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปบอกสมัครพรรคพวกของแกว่าต่อไปนี้อย่ารบกวนรังแกผู้อื่นรู้ฉันรู้ว่าแกมีอำนาจอำนาจที่ว่านั้นถ้าใช้กับพวกพ้องของแกเมื่อไรแกก็ต้องทุกข์ทรมานต่อไปเพราะถือว่าแกเป็นต้นเรื่องที่ส่งเสริมสนับสนุนให้อำนาจแกเขาอำนาจบอดกดขี่ข่มเหงบังคับข่มขืนสารพัดทุกรูปแบบที่ทำมาโดยต่อเนื่องรู้ตัวอย่างก็มันเป็นงานของข้ามันเป็นเรื่องที่ข้าสนุกมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของข้าข้าทำไมจะไม่รู้ก็พวกเจ้ามันหาทางออกกันเองไม่ได้นี่หว่าอย่างนั้นก็ร่วมมือกันไหมล่ะมาช่วยกันหาทางออกแล้วเจ้ามีอะไรให้ข้าเจ้ามีอะไรที่จะทดแทนสิ่งที่ข้าจะไม่มีหนึ่งเริ่มต้นเลยเจ้าต้องหยุดนิ่งนิ่งอย่าส่งเสริมอย่าสนับสนุนมนุษย์ผู้ซึ่งมีอำนาจในการที่จะทำกับมนุษย์ทั่วไปมันโง่เองมันไม่รู้เรื่องราวของตัวเองมันรู้แต่เรื่องอำนาจที่ข้ามีมันขาดปัญญาอันลึกซึ้งของพุทธเจ้าของเจ้าองค์ก่อนและองค์ใหม่ที่จะมาข้ามองแล้วกลุ่มอำนาจของเจ้าก็ยังบ้าอำนาจอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าไม่ใช่เรื่องของข้าเห็นทุกวันนี้มันยังทะเลาะ กันอยู่เลยมันยังไปไม่ไหนเลยประชาชนมนุษย์โลกของเจ้าก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีก่อนอื่นไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเจ้ารู้ว่าจะเป็นหัวแถวหมายเลขหนึ่งเจ้าต้องหยุดนิ่งๆแล้วหลายอย่างจะคลี่คลายเองเจ้าจะอะไรจะให้ข้าว่ามาไอ้แก่หน้าโง่ปลายทางของเจ้าแปลว่าหลุดพ้นถ้าเจ้าต้องการไม่ต้องมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้ถ้าเจ้ามอบให้ข้าได้ข้าสัญญาข้าจะหยุดคำข้าคือสัจจะแห่งความมืดและความสว่างถ้าเช่นนั้นพระราชภาณะของพระศรีอริยปตรัยเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองทางน้ำคือพญาข้าพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกอากาศคือพญาครุฑเขาจะจัดการมนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความโง่บอดอับเฉามาโดยตลอดจนต่อเนื่องเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนบอกว่านั่นคือวิบากกรรมมันหนีไม่พ้นก็คือกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงมันจะหยุดของมันเองแต่เจ้าต้องหยุดการอย่าสนับสนุนอย่าส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมิติใดๆที่เจ้ามีอยู่ในเวลานี้เจ้าต้องหยุดได้ข้าให้สัญญาสัจจะกับเจ้าข้าแค่กระแทกพื้นทีเดียวสะเทือนเลื่อนลั่นไปทุกมิติข้าให้เจ้าแล้วก็อย่าลืมถ้าเจ้าผิดสัญญาเมื่อใดสามจะรวมหนึ่งได้ข้าให้สัจจะโอเคกลับบ้านได้แล้วมีอะไรอีกไหมที่ยังหลงเหลืออยู่นอกนั้นก็เป็นดีเทลเรียกว่าปลีกย่อยก่อนอื่นต้องตัดหัวก่อนในเมื่อข้าปลดเส้นทางหรือเปิดทางให้เจ้าไหนล่ะ
ข้าจะได้เข้าไปสู่ความไม่มีความสว่างความไม่มีความมืดได้อย่างที่เจ้าเป็นหรือไม่ต้องการใช่ไหมเอาพวงกะทิเนี่ยเข้าไปบรรจุเข้าไปตรงนี้รู้ให้ดีๆเจ้าจะรู้สึกของเจ้าเองว่าเจ้าได้รับสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือองค์แห่งพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่มีพระราชภานะ3พระองค์ทำหน้าที่นี้อยู่พลังที่ว่านั้นจงสถิตเสียงเข้าสู่ตัวเจ้าพลังที่ว่านี้ลุงหมอบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าจะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของเจ้าเองถ้าเจ้าหยุดนิ่งถ้าไม่นิ่งสามรุมหนึ่งแน่นอนพอระบอกได้ข้าจะรอวันนั้นข้าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วข้าจะรอไอ้พลังงานบริสุทธิ์โง่ๆของเจ้าว่ามันจะทำงานยังไงข้าไปละ3 2 Go เป็นเฮียทำเองอะหมดแหละระดับเลเนอร์ไม่มีคนไฟมันดับไปสักพักเขาต้องแก้โอ้ยจะเข้ามาจะไม่เป็นไร